สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องจ่าเจมารีนชาแนลวันนี้ปืนที่เราจะมาดูไปพร้อมกันนะครับก็คือปืนก๊อก26นะครับก๊อก26 Gen 4นะครับก่อนที่จะดูปืนกฎความปลอดภัยบอกแล้วนอกจากนิ้วไม่เข้าโกงไกลแล้วพึงระลึกอยู่เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนนะครับก็ทำการตรวจความปลอดภัยของปืนถอดซองกระสุนดึงสไลด์นะครับเปิดสไลด์ค้างดูข้างในลังเพลิงมีลูกกระสุนหรือเปล่าไม่มีก็ปิดลังเพลิงกลับนะครับดึงสัก 2-3 ครั้งลั่นไกทิ้งเป็นอันจบนะครับการตรวจสอบความปลอดภัยของปืนในมือผมนี่นะครับคือก๊อก26 Gen 4นะครับตัวนี้ยังเป็นตัวที่ผลิตอยู่ในประเทศออสเตรียนะครับประเทศออสเตรียก็คือประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของก๊อกนะครับบางตัวก็จะเป็น USA ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่ตรงนี้นะครับกล้องโฟกัสไม่เอ่ยนะครับตัวใหม่ๆก็จะเป็น USA ครับตัวนี้ยังเป็นออสเตรียอยู่ก๊อก26นะครับสัญลักษณ์ก๊อกชัดเจนนะครับใช้กระสุนขนาด9มิลลิเมตรนะครับ9มม.นั่นเองที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นปืนนะครับซับคอมแพคนะครับเป็นปืนพกซ่อนขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้การพกซ่อนหรือว่าผู้หญิงนะครับใช้ป้องกันตัวก็เหมาะดีนะครับปืนมีขนาดเล็กจับกระชับง่ายไม่หนักนะครับหรือผู้ที่ต้องการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วพกปืนเป็นเวลานานๆก็นะครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเหมือนกับปืน Sig Sauer P365 นะครับ P365 เรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับตัวปืนนะครับค่อนข้างที่จะสั้นนะครับที่ตัวเฟรมค่อนข้างที่จะสั้นมากนะครับพอเราจับเข้าไปเนี่ยนะครับสังเกตได้เลยว่านิ้วเหลือนะครับนิ้วเหลือเยอะมากเกือบเหลือ2นิ้วนะครับนิ้วเหลือเกือบ2นิ้วนะครับถ้าไม่ใส่แมกกาซีนเขาก็แก้ไขปัญหามาด้วยการที่นะครับให้แมกกาซีนมาแล้วก็ต่อส้นต่อตูดแมกกาซีนขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นแมกกาซีนขนาด10นัดนะครับขนาด10นัดออสเตรียนะครับก็ออสเตรีย9mm นะครับ10นัดบรรจุก็เมื่อใส่แมกกาซีนเข้าไปแล้วนะครับจากที่นิ้วเหลือนะครับเมื่อใส่แมกกาซีนเข้าไปแล้วก็จะพอดีมือด้านมากขึ้นนะครับทำให้เก็บปืนได้ดีขึ้นแน่นขึ้นนะครับสังเกตจากส้นแมกนะครับที่เขาให้มาด้านล่างนะครับก็ยังมีจุดบริเวณนี้นะครับเป็นรูว่างตรงนี้ก็ไว้สำหรับเวลาแม็กติดขัดก็ใช้นิ้วเข้าไปช่วยดึงออกมาได้นะครับก็มีการเซาะร่องชัดเจนนะครับเว้าสวยงามนะครับโครงปืนด้านล่างก็พี่ๆน้องๆก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าผลิตจากโพลิเมอร์นะครับผลิตจากโพลิเมอร์เป็นปืนต้นตระกูลเจ้าแรกก็ว่าได้ที่คิดค้นการใช้โพลิเมอร์มาเป็นส่วนสำคัญในการทำปืนนะครับก็โดยบริษัทก๊อกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวถอดสไลด์นะครับตรงนี้จะเป็นตัวถอดสไลด์ใช้การดึงลงนะครับด้านหน้านะครับก็เรียบๆเลยไม่มีรางติดอุปกรณ์มาให้นะครับไม่มีรางติดอุปกรณ์มาเพราะเนื่องด้วยจากตัวปืนสั้นนะครับลำกล้องขนาด2นิ้ว2หรือ3นิ้วไม่แน่ใจขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็มาดูสดๆไปกับทุกท่านเลยไม่มีสคริปต์นะครับอาจจะดูโง่ๆหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับมาคุยกันต่อดูส่วนล่างนะครับไม่มีรางอุปกรณ์ติดไฟฉายติดอะไรมาเนื่องด้วยขนาดปืนตัวเล็กนะครับแต่ในคู่แข่งนะครับในเพื่อนๆในชนิดเดียวกันก็หลายเจ้านะครับก็ทำมาแล้วนะครับ
ปุ่มค้างสไลด์นะครับปุ่มค้างสไลด์ก็มีด้านเดียวนะครับมีมาให้ด้านเดียวนะครับปุ่มปลดซองกระสุนนะครับอยู่ค่อนข้างจะเล็กนะครับค่อนข้างจะเล็กมากอยู่ในตำแหน่งพอปืนเล็กนะครับปุ่มปลดซองกระสุนก็รู้สึกว่ามันจะต้องเล็กตามอาจจะกดลำบากสักนิดนึงนะครับสำหรับคนมือใหญ่ๆนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่สำหรับผมนะครับดูขนาดมือนะครับกับปืนก็มีความลำบากอยู่บ้างด้านหน้านะครับก็ยังมีการทำร่องนิ้วมาให้นะครับมีการทำร่องนิ้วมาให้2ร่องนะครับโดยการที่เขาเว้าเพิ่มจุดพลาสติกมาอีกนิดนึงนะครับทำให้รับได้2นิ้วเห็นไหมครับนิ้วที่3ก็จะมาอยู่ที่แม็กนะครับที่โค้งเว้ารับมาไกลปืนก็รู้อยู่แล้วนะครับก๊อกนะครับหลายๆท่านบอกว่ามันไม่มีเซฟจริงๆแล้วมันมีเซฟนะครับแต่มันไม่มีห้ามไกลนะครับไม่มีเซฟห้ามไกลแต่เขามีเซฟที่บริเวณไกลอยู่แล้วนะครับเขามั่นใจได้ว่าปืนก๊อกถ้าไม่เอานิ้วเข้าไปในไกลนะครับก็ไม่ลั่นนะครับกระสุนไม่ลั่นเขาทดลองกันมาเป็นหมื่นๆครั้งแล้วน่าจะได้นะครับทั้งดรอปเทสการตกต่างๆนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับตัวเซฟของไกลนะครับเมื่อเข้าไปถึงจะลากไกลและลั่นได้นะครับต่อมานะครับไม่มีอะไรแล้วด้านนี้ก็ตรงนิ้วก็มีการเว้าหลบขึ้นมานะครับปืนเล็กนะครับก็เพื่อให้เราจับได้กระชับได้ง่ายมากขึ้นก็ดีอยู่นะครับมาดูกันที่โครงปืนส่วนบนบ้างนะครับโครงปืนส่วนบนก็อย่างที่ให้ดูตอนแรกแล้วนะครับมีการตียี่ห้อตรงนี้นะครับหัวก็บอกกล็อกนะครับแล้วก็26นะครับออสเตรียด้านหน้าของกระบอกปืนนะครับก็มีการเว้านะครับด้านหน้ามีการเว้าเขาว่าเพื่อลดน้ำหนักของกระบอกปืนนะครับเพื่อลดน้ำหนักของกระบอกปืนก็มีการเว้ารอบนะครับด้านหน้าในลักษณะนี้ก็จะมีอีกตัวนึงก็คือปืนกล็อกเจน5นะครับก็จะมีการเว้าด้านหน้ามาลักษณะนี้เหมือนกันนะครับสำหรับก๊อกเจน5ต่อมานะครับมาดูที่ศูนย์นะครับศูนย์ก็เป็นศูนย์นะครับต่อสู้นะครับมองเห็นได้ชัดจัดศูนย์ได้ง่ายนะครับมีลักษณะเด่นอยู่แล้วนะครับสีขาวชัดเจนดีนะครับแต่ว่ายังกักอยู่นะครับไม่เหมือนอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่เขาให้เป็นศูนย์ในไซส์มาเลยนะครับซึ่งสามารถจัดศูนย์เล็งได้ในเวลากลางคืนมีการเรืองแสงของศูนย์จัดศูนย์ได้ในเวลานะครับอีกเจ้าหนึ่งก็เป็นศูนย์ในไซส์นะครับสามารถจัดศูนย์ได้ในเวลากลางคืนชัดเจนนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นศูนย์ที่ดีแล้วนะครับของก๊อกจัดศูนย์ได้เร็วนะครับใช้งานได้ดีนะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นปืนที่มีขนาดกระทัดรัดนะครับพกพาง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นปืนที่เล็กกระทัดรัดแล้วก็สวยงามนะครับตามมาตรฐานของก๊อกอยู่แล้วสำหรับใครที่เป็นแฟนๆก๊อกรวมถึงผมด้วยนะครับมีความชื่นชอบในก๊อกมากนะครับสวยงามเป็นปืนต่อสู้ที่นะครับทนนะครับอะไรเยอะอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์แต่งก็เยอะมากนะครับสำหรับปืนก๊อกมีไม่ว่าจะเป็นนะครับแมกกาซีนตัวต่อไฟฉายอุปกรณ์ต่างๆซองปืนนะครับค่อนข้างจะมีเยอะมากสำหรับปืนก๊อกเป็นปืนที่นิยมแล้วก็นิยมใช้มากทั้งในหมู่เจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงบุคคลพลเรือนทั่วไปที่สามารถซื้อได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีใช้ใ
ในหลายหน่วยงานของทางราชการนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นปืนที่น่าใช้อีกปืนนึงครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่คิดว่าพี่ๆน้องๆท่านใดได้คิดว่าอยากจะหาปืนเล็กๆไว้เฝ้าบ้านสักกระบอกนึงนะครับก็ก๊อก26ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับสำหรับใครที่เป็นข้าราชการก็คงไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วว่าหลายๆท่านก็ไปโดนตัวเล็กในส่วนของ Six Sauer P365 มาบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับก๊อกหรือว่าพลเรือนทั่วไปนะครับก็หยิบจับลองดูนะครับมีความกระชับมือนะครับก็ยังมีบางจุดนะครับอาจจะด้วยมือผมใหญ่อาจจะกริปยากสักนิดนึงนะครับอาจจะดูเล็กๆไปหน่อยแต่โดยรวมแล้วอย่างที่บอกครับว่าก็น่าใช้ดีนะครับใครที่เป็นสาวกก็ลองไปหามาดูกันนะครับแต่ขอให้เป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับถูกต้องตามกฎหมายบ้านเราด้วยนะครับไม่สนับสนุนให้ซื้อปืนผิดกฎหมายและก็บอกทุกคลิปไม่สนับสนุนให้ใช้ปืนนะครับในทางที่ไม่ถูกนะครับไม่ใช้ข่มเหงรังแกคนอื่นไม่ใช้ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นนะครับทรัพย์สินชีวิตมีแล้วมีสตินะครับครอบครองมาแล้วมีสตินะครับไม่อารมณ์ร้อนไม่วู่วามกับปืนนะครับใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นป้องกันชีวิตทรัพย์สินจริงๆนะครับอันนี้เราก็บอกทุกคลิปอยากให้ผู้ที่มีปืนเล่นปืนก็เป็นสังคมที่สวยงามนะครับแบ่งปันกันมองเป็นกีฬานะครับอย่าไปมองเป็นเครื่องมือของการแสดงพลังอำนาจนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปนะครับก๊อก26เท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับใครที่มีความรู้ใดๆเพิ่มเติมก็สามารถบอกเข้ามาได้เลยนะครับผมก็ไม่ใช่ผู้รู้แต่ว่าเป็นผู้หนึ่งละกันนะครับเหมือนพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบอาวุธปืนก็มาดูไปพร้อมๆกันนะครับก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ตอนนี้ช่องของเราดีกว่านะครับใช่ไหมว่าช่องของเรามาถึง 1,000 ซับแล้วนะครับแต่ยังไม่ผ่านเงื่อนไขของ YouTube ก็คือต้องมี 4,000 ชั่วโมงดูด้วยนะครับถึงจะเปิดเป็นช่องที่มีการสร้างรายได้มีโฆษณาก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับเมตตาจ่าเจมารีนไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเป็นกำลังใจมีข้อติชมเสนอแนะตรงไหนบอกได้เลยนะครับเราจะปรับปรุงแก้ไขต่อไปก็ขอขอบคุณทุกคนครับ